Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News อนุสรณ์ชี้ประยุทธ์อ้างธรรมะทุกสมุทัยนิโรธมรรคแต่หมายถึงปล่อยตามยถากรรม23สิงหาคม2565อนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยสถานะ8ปีพลเอกประยุทธ์ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไรเป็นเรื่องต้องลุ้นแต่ที่ไม่ต้องลุ้นคือเสียงประชาชนเพราะมีการสรุปผลโหวตเสียงประชาชนครั้งที่2พบว่า 93.17% โหวตไม่ควรให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเกิน8ปีหากใครคิดจะวิ่งเต้นช่วยเหลือกันอย่างไรให้ฟังเสียงประชาชนให้ดีพลเอกประยุทธ์ตอบคำถามทำไมข้าวของแพงค่าไฟแพงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขึ้นราคาโดยทำตัวเป็นมรรคทายกให้โอวาทอ้างธรรมะทุกสมุทัยนิโรธมรรคแม้แต่พระพยอมกัลยาโณพระนักเทศชื่อดังยังออกมาแย้งว่าอริยสัจ4คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า4เรื่องคือเรื่องทุกข์เหตุของทุกข์การดับทุกข์และข้อปฏิบัติที่ทำให้ทุกข์ดับค่าไฟขึ้นมันจะเกี่ยวกับอริยสัจ4ได้ยังไงประชาชนเขาถามปัญหาก็บอกวิธีแก้ปัญหามาดีๆหรือที่พลเอกประยุทธ์อ้างธรรมะแท้จริงแล้วหมายถึงการสารภาพว่าตัวเองไร้ฝีมือไม่มีวิธีแก้ปัญหาเลยปล่อยลอยแพประชาชนตามยถากรรมความจริงถ้าพลเอกประยุทธ์จะอ้างอริยสัจ4ควรนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตกรณี8ปีประยุทธ์จนแฮชแท็กนายกเถื่อนพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์ประเทศไทยจะดีกว่าพลเอกประยุทธ์ทุกข์เหนื่อยเครียดจากการถูกประชาชนออกมาด่าออกมาขับไล่8ปีไม่มีผลงานและรัฐธรรมนูญเขียนห้ามเป็นนายกรวมกันเกิน8ปีสมุทัยเหตุแห่งทุกข์คือการอยากสืบทอดอำนาจอยากเป็นนายกนานๆแต่ฝีมือไม่มีแก้ปัญหาไม่ได้กลายเป็นการสะสมปัญหาจนเกิดวิกฤตนิโรธคือการดับทุกข์คือการเก็บข้าวของออกจากทำเนียบกลับบ้านตั้งสติรู้จักคำว่าพอมักหนทางการดับทุกข์คือการลาออกหรือยุบสภา8ปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์น่าจะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำมาเกือบครบหมดแล้วเหลือเพียงการได้ถ่ายรูปกับผู้นำประเทศต่างๆที่จะมาประชุมเอเปคเพื่อเป็นเกียรติเป็นสีกับวงตระกูลหากใครการันตีได้ว่าพลเอกประยุทธ์จะได้รับสิทธิถ่ายรูปเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์อาจตัดสินใจในทางที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติก็เป็นได้นายอนุสรณ์กล่าวและในวันเดียวกันนายพิชัยนฤทธพันธ์รองประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยด้านเศรษฐกิจกล่าวว่าประเด็น8ปีของพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีได้สร้างปัญหาให้กับประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆเพราะนอกจากจะมีคนจำนวนมากไม่พอใจโดยผลโหวตล่าสุดกว่า 300,000 คนร่วมโหวตปรากฏว่า 93.17% ไม่เอาพลเอกประยุทธ์แล้วแถมยังปรากฏข่าวการวิ่งเต้นศาลรัฐธรรมนูญออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้ภาพลักษณ์ประเทศในเรื่องระบบยุติธรรมที่แย่อยู่แล้วยิ่งแย่ลงไปอีกผู้ที่มีหน้าที่ชี้แจงเช่นนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรท.ก็ไม่ยอมออกมาชี้แจงเหมือนตั้งใจให้คลุมเครือเพื่อเป็นประโยชน์กับพลเอกประยุทธ์ทั้งนี้โดยส่วนตัวแล้วเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์นั้นไปต่อได้ยากไม่ว่าคำตัดสินของศาลจะออกมาเป็นอย่างไรความเชื่อมั่นและความศรัทธาของประชาชนต่อพลเอกประยุทธ์ได้หมดสิ้นลงแล้วยิ่งอยู่ต่อประชาชนยิ่งมีทุกข์กันมากขึ้นเพราะพลเอกประยุทธ์กลายเป็นสาเหตุแห่งทุกข์ไปแล้วทั้งนี้หากมองความทุกข์ของประชาชนจะพบว่าตอนนี้ประชาชนกำลังประสบความทุกข์4เรื่องดังนี้ 1. ทุกข์จากการมีหนี้หารายได้ไม่พอรายจ่ายต้องไปกู้หนี้ยืมสินหนี้ครัวเรือนในระบบพุ่งขึ้นมากพุ่งสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยเกือบ15ล้านล้านบาทอีกไม่นานดอกเบี้ยจะขึ้นอีกเพราะสหรัฐมีแนวโน้มที่จะขึ้นดอกเบี้ยอาจขึ้นถึง 0.75% เป็นครั้งที่3ติดต่อกันทั้งนี้เพราะเงินเฟ้อของสหรัฐยังสูงอยู่เมื่อสหรัฐขึ้นไทยอาจต้องขึ้นดอกเบี้ยด้วยซึ่งภาระดอกเบี้ยจะเป็นปัญหาอย่างมากในอนาคตทั้งหนี้สาธารณะและหนี้ครัวเรือนรวมถึงหนี้เสียของธนาคารด้วย 2.
ทุกข์จากค่าใช้จ่ายสูงค่าครองชีพสูงเงินเฟ้อสินค้าแพงและล่าสุดต้องจ่ายค่าไฟแพงขึ้นหลังจ่ายค่าน้ำมันและก๊าซหุงต้มที่พุ่งกระฉูดแล้วประชาชนต้องมาจ่ายค่าไฟฟ้าแพงอย่างมากแต่พลเอกประยุทธ์กลับทำได้แค่สอนธรรมะซึ่งหมายถึงปล่อยตามยถากรรมแทนที่จะไปแก้ไขที่เหตุและต้องบอกว่าตลกร้ายเดิมที่ร้ายหนักขึ้นเพราะประเทศไทยผลิตไฟฟ้าล้นเกินแต่เชื้อเพลิงขาดแคลนต้องนำเข้าในราคาสูงมากแล้วปรากฏว่าอภิมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งล่าสุดของไทยคือผู้ผลิตไฟฟ้าแบบนี้จะไม่เรียกว่าพลเอกประยุทธ์เอื้อประโยชน์แล้วจะเรียกว่ายังไงนอกจากนี้ตอนนี้น้ำมันดิบราคาต่ำกว่า90ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วซึ่งต่ำกว่าราคาน้ำมันในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่บาร์เรลละ110ดอลลาร์สหรัฐแต่ทำไมราคาน้ำมันดีเซลในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์อยู่ที่ 29.95 บาทแต่น้ำมันดีเซลรัฐบาลปัจจุบันอยู่ที่ 34.95 บาทแสดงถึงการบริหารจัดการที่ต่างกัน 3. ทุกข์ของการไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่พอประทังชีวิตทั้งนี้เกิดมาจากเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวต่ำมาตลอดไตรมาสที่แล้วไทยขยายได้เพียง 2.5% 4.ทุกจากไม่เห็นอนาคตไม่รู้ว่าประเทศไทยในอนาคตจะไปทางไหนมองไปไหนก็มืดมนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่จะไม่รู้เลยว่าจะหางานทำได้อย่างไรที่จะมีรายได้ดีๆอุตสาหกรรมสมัยใหม่ก็ไม่มีธุรกิจเทคโนโลยีเหมือนประเทศอื่นก็ไม่เกิดหลายคนจึงไม่อยากมีลูกเพราะกลัวลูกเกิดมาจะลำบากประเทศไทยจึงมีประชากรลดลงนี่เป็นแค่ทุกบางส่วนเท่านั้นยังมีทุกอีกมากมายและทุกทั้งหมดนี้เกิดมาจากพลเอกประยุทธ์ดังนั้นจะปลดทุกคนไทยได้พลเอกประยุทธ์ต้องออกไปสังคมพูดถึงการทำร้ายทหารรับใช้ของภรรยาน้อยของสว.ซึ่งน่าจะสะท้อนปัญหาการใช้อำนาจอย่างผิดๆและพลเอกประยุทธ์ก็ใช้อำนาจผิดๆมาตลอดแถมยังไม่มีความรู้ซึ่งไม่ควรอยู่ต่อแล้วดังคำสอนที่ว่าพาโลอัปปรินายโกแปลว่าคนโง่คนพาลไม่ควรเป็นผู้นำขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ